ประสบการณ์เรื่องต่อไปที่มารออยู่ไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเองแต่เกิดขึ้นกับรุ่นน้องครับที่ถนนสายหนึ่งในจังหวัดราชบุรีผ่านมาประมาณสัก 7-8 ปีครับพี่รังมากับเรื่องที่มีชื่อว่าเดือนหงายครับสวัสดีครับพี่รังสวัสดีครับผมมาเข้าเรื่องดีกว่าพี่หลังคุยนอกเรื่องไปพักแล้วยังไงพี่ยังไงว่ายังไงว่ามาก่อนเกินหน่อยได้ครับคือเรื่องนี้ผมไปได้เล่าเรื่องเล่ามาจากแอปหนึ่งในแอปร้องเพลงอ่ะมีจริงอ่ะเดี๋ยวยกอย่างพอดีผมเข้าไปแล้วผมก็ไปเปิดห้องเล่าประสบการณ์หลอนเนี่ยแหละแล้วน้องคนนี้มาเล่าให้ฟังแล้วผมว่ามันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นครับเฮ้าไม่ใช่ครับเป็นแอปที่ไว้ร้องเพลงคาราโอเกะอ๋อโอเคผมไม่เคยเล่นแต่ผมอ่ะเอาไปทำรายการผีคุยเรื่องผีโอเคงั้นก็ไปเก็บเกี่ยวมาให้ฟังกันเนาะใช่เราได้เรื่องนี้มาโอเคประมาณตั้ง2อาทิตย์ละครับก็คือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นที่ถนนในราชบุรีใช่อ๋อผ่านมา 7-8 ปีครับผมเดือนหงายเนี่ยที่รุ่นน้องเขาเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นยังไงพี่หลังคือเรื่องนี้คือน้องคนนี้เขาเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยหนึ่งแล้วกันที่ตรงราชบุรีแล้วจากบ้านน้องกับมหาวิทยาลัยเนี่ยห่างกันไม่เกิน30นาทีน้องก็จะบางวันก็จะนอนบ้านเพื่อนที่ในตัวเมืองเลยบางวันก็จะขับกลับบ้านแล้วแต่อารมณ์แล้ววันนั้นในช่วงนั้นเป็นการสอบของน้องเขาอะเขาก็ตาอ่านหนังสือกันยัน4 ทุ่มแต่เพื่อนก็เลยบอกว่าเฮ้ยนอนที่บ้านก็ได้ไม่ต้องกลับหรอกนอนที่บ้านก็ได้เหมือนกันเพราะเคยนอนอยู่แล้วแต่น้องคนนี้มีความรู้สึกว่าอยากจะกลับบ้านวันนี้เพราะว่าคืนเดือนง่ายด้วยมันสว่างนะครับต้องอธิบายว่าเส้นทางบ้านน้องกับในตัวใกล้ๆโรงเรียนเนี่ยถ้าใครเคยไปเส้นลาดบุรีเขาบินเนี่ยพวกเขาบินพวกอะไรท่านจอมพลจะเส้นนั้นจะรู้ทันทีว่ามันจะเปี่ยวมากแล้วอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นพวกสารพระภูมิที่เขามาทิ้งแล้วก็จอหนังอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นพวกอุทยานซึ่งมันเปี่ยวแล้วมันน่ากลัวมากเลยถ้าเป็นคนนอกพื้นที่อ่ะจะไม่ค่อยวิ่งแล้วรถจะวิ่งน้อยมากแต่น้องคนนี้อาศัยด้วยความเคยชินที่ว่าวิ่งไปกับประจำอยู่แล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่มีปัญหาจากบ้านวิ่งไปที่จากที่บ้านเพื่อนวิ่งไปบ้านเนี่ยก็ใช้เวลาไม่นานก็เลยตัดสินใจกับประมาณ4 ทุ่มกว่าแล้วขับไปเรื่อยๆจะบอกว่าไฟก็ไม่มีนะแต่ทุกอย่างจะมองเลยเดือนใหญ่นี่คือมองเห็นทุกอย่างหมดเหมือนกับตอนกลางวันแหละมันมองก็ว่าสว่างหมดเลยยิ่งขับไปยิ่งสว่างเพราะว่าตาเริ่มปรับแต่งได้จะบอกว่าขับไปเนี่ยไม่เจอเลยรถไม่มีรถวิ่งเลยสักคันมันเหมือนแบบไม่มีรถเลยอ๋อวิ่งเดียวๆเลยใช่เหมือนวิ่งคันเดียวเลยแต่ถนนส่วนเลนนะจะบอกวิ่งไปสักพักหนึ่งแกเห็นรถอ้อยอ่ะวิ่งมารถติดล้ออ้อยวิ่งมาสวนแกเลยคันเดียวมีแค่คันเดียวพอวิ่งไปสักพักแกบอกว่ามองเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเพิ่งเดินอยู่ไกลๆอ่ะแต่เขาเห็นเป็นตัวผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็ขับไปด้วยประมาณ6-7 ติดอ่ะ6-7 ติดที่แกขับอยู่นะแกก็มองว่าผู้หญิงคนนี้เฮ้ยมันเดินทำอะไรคนเดียวอะไรเงี้ยแกก็กลัวที่กลัวคือไม่ได้กลัวเพราะเรื่องผีแต่แกกลัวเรื่องนกต่อเผื่อมาเรียกให้จอดแล้วเอาจริงจับอะไรประมาณนี้แกกลัวเรื่องนี้มากกว่าแกก็มองไปเห็นผู้หญิงเนี่ยพอขับเข้าใกล้ก็จะเห็นยี่ห้อพันธุ์ต่างๆคือผู้หญิงคนนี้ใส่กระโปรงสั้นๆนะครับกระโปรงยีนสั้นๆแล้วก็ใส่กออกผมแค่คอแกบอกจะบอกว่าเห็นชัดมากเพราะว่ามันคืนมันสว่างมากแล้วก็ขับไปเรื่อยแล้วก็มีความรู้สึกว่ากลัวไม่ปลอดภัยแกก็เลยขับไปเลนกลางถนนเลยเพราะผู้หญิงคนนี้ยืนอยู่ซ้ายมือช่วงที่แกจะแซงแกก็มองผู้หญิงคนนี้ช่วงที่แกจะแซงแกบอกว่าประมาณ6-7 ติดนี่แหละแกมองหันไปมองเป็นนาทีที่มองกันแวบหนึ่งผู้หญิงคนนี้ก็หันมามองแกแต่ว่าก็ปกตินะไม่มีอะไรก็แกก็ขับไปก็ว่าก็นึกใจว่าเอ้ยทำไมผู้หญิงคนนี้มาเดินคนเดียวแล้วก็มองหันไปมองกระจกข้างแกบอกว่าผู้หญิงคนนี้วิ่งตามรถวิ่งตามรถแกก็มองกระจกอยู่ไงแล้วคือวิ่งตามก็บอกเฮ้ยใส่กระโปรงแล้ววิ่งตามรถแกก็บอกว่าตาฝาดเปล่า
ก็เลยตัดสินใจหันไปเลยแล้วก็ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นคือผู้หญิงคนเนี้ยมีลักษณะคือเปลี่ยนจากที่เห็นตอนแรกเหมือนกับบวมอ่ะเหมือนผู้หญิงที่อืดอ่ะแล้ววิ่งมาที่ข้างหลังรถแกอีกประมาณ 2-3 ก้าวจะถึงรถแกแล้วอ่ะแต่บอกโอ้วินาทีนั้นเป็นอะไรที่แบบหลอนมากเพราะว่าผู้หญิงคนนี้หน้าแบบบวมแล้วก็ร่างกายก็เปลี่ยนแปลงทุกอย่างเลยใส่กระโปรงวิ่งแล้วก็มือเอื้อมจะปารถแกแกบอกว่าแกที่แกทำได้คือใส่วิญญาณเด็กแว้นนะแกบอกก้มหน้าหมอบแล้วก็มองไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยมองไปข้างหน้าอย่างเดียวแล้วก็ขาเคลื่อนสั่นหมดเลยแกบอกว่าตั้งสติอย่างเดียวคือบิดไปข้างหน้าอย่างเดียวคือหมดเลยรถเต็มที่ก็วิ่งได้ไม่เกินร้อยครับแกบอกเนี้ยแกวิ่งไปถึงโรงพยาบาลหนึ่งแกก็พุ่งเข้าโรงพยาบาลไปเลยแกบอกยังไงก็มีหมอมีคนไข้มีคนเกณฑ์เปย์อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วแกก็วิ่งเข้าไปนั่งอยู่พักหนึ่งคนก็มาถามว่าเป็นอะไรแกก็เล่าให้ฟังว่าโดนผีหลอกมาแบบนี้แบบนี้แบบนี้เงี้ยแกก็นั่งพักหนึ่งพักใหญ่เลยตั้งสติได้มาจากโรงพยาบาลไปบ้านแกใช้เวลาอีกไม่เกิน5 นาทีแล้วไม่ไกลละ5 นาทีแล้วแกก็คิดว่าจะกลับบ้านดีหรือว่าจะนอนที่โรงพยาบาลดีมันต้องแบบมันต้องตั้งสติอ่ะมันต้องขับรถต่อไงใช่เพราะอีก5 นาทีเนี่ยเพราะอีกแค่ช่วง5 นาทีเนี่ยถ้าสำหรับเราไม่มีอะไรนี่คือไวนะใช่แป๊บเดียวแต่มันไม่รู้ว่าช่วงคือมันเหตุการณ์คือไม่รู้ว่าขับออกไปอ่ะเขาจะยังอยู่แล้ววิ่งตามอีกหรือเปล่าไงใช่แต่จบไปบอกว่าช่วงที่แกจะเลี้ยวเข้าโรงพยาบาลแกก็หันไปมองไม่เจอแล้วตอนนั้นแกบอกนะแกก็ไปนั่งอยู่ที่โรงพยาบาลก็มองอยู่แล้วไม่เห็นละทีนี้มันหลีก5 นาทีที่จะถึงบ้านแล้วแกบอกแต่เส้นทางที่จะถึงบ้านแกเนี่ยก็มันก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะว่ามันจะต้องผ่านวัดอีกวัดนึงเหมือนกันซึ่งตรงข้างวัดอะจะมีต้นไผ่ก็จะคุมมาที่ถนนเลยอะเป็นมุมถ้ำบูโบงอะอ๋อเป็นซุ้มเลยใช่เขาบอกมันก็เป็นจุดนั้นที่มันน่ากลัวระยะกลางคืนนะเขาบอกว่าถ้าผ่านจุดนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วแต่ทีนี้มันทางที่แกเขาออกประจำอยู่แล้วแกก็ไม่ความกลัวประมาณนั้นแกก็กลัวผู้หญิงคนนั้นมากกว่าก็ตั้งสติอยู่พักใหญ่ก็ยินเวลาไปประมาณเที่ยงคืนแล้วล่ะประมาณเที่ยงคืนกว่าแล้วก็จะเอายังไงดีคือคิดไปคิดมาก็คือตัดสินใจเดี๋ยวบิดทีเดียวถึงบ้านเลยก็แล้วกันอะไรประมาณนี้แกก็อะเอาไงตายเป็นตายประมาณนั้นแล้วกันแกก็ค่อยๆแกก็ออกตัวได้ก็ค่อยๆมองซ้ายมองขวาค่อยๆขับไปช่วงที่แกขับไปบอกไปถึงต้นไผ่ที่ผมบอกเลยแกก็ค่อยๆขับไปก็ได้ยินเสียงต้นไผ่อ่ะมันดังปุบปับ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 อ่ะเหมือนใบลมมันพัดนะฮะอ๋อมันสีกันหน้ามันพัดอ่ะแล้วมันก็ได้ยินเสียงดังตุบแกบอกว่าได้ยินเสียงดังตุบตกมาข้างแกที่แกกำลังขับรถอยู่แกก็มองไปพอมองไปว่าแกบอกเป็นลูกกลมๆนะแกก็มองไปพอหันไปดูทีเนี่ยมันกลายเป็นเด็กอ่ะอุ้ยมันกลายเป็นเด็กอ่ะเด็กเล็กๆอ่ะเขาบอกนะเป็นเด็กเล็กๆอ่ะเด็กเล็กๆอ่ะวิ่งตามรถแกอีกทีนะโอ้โหแกก็เลยบิดไปจอดที่บ้านแล้วก็วิ่งเข้าไปในบ้านเลยคือก็เล่าให้ผมฟังเนี่ยเรื่องประมาณเนี้ยคือโอ้โหเท่ากับว่าถึงบ้านก็คือสุดท้ายก็คือถึงบ้านเด็กก็วิ่งไม่ถึงตัวก็เพราะใช้เวลาไม่ถึงเพราะว่าแกไม่มองหลังแล้วไงจะอัดถึงบ้านเลยทิ้งรถแล้ววิ่งเข้าบ้านเลยเออแล้วยังไงอ่ะพอกลับไปถึงบ้านน้องเขาตั้งสติได้แล้วมีแบบว่าตามไหมแกก็บอกแกสืบอะไรอย่างนี้แกก็บอกแกก็เข้าบ้านเข้าห้องแล้วก็ปิดประตูแล้วก็คือเหมือนช็อกไปพักหนึ่งอ่ะสตันไปพักหนึ่งอ่ะแกบอกว่าอาการคือสั่นทั้งตัวแล้วก็มีการก็เล่าให้คนที่บ้านฟังว่าเจอมาแบบนี้แบบนี้ครับก็ประมาณอย่างเงี้ยเคยเจอมาแล้วก็เจออะไรประมาณเนี้ยแล้วคือไม่ได้แบบว่าไปตามหาต้นสายปลายเหตุของผู้หญิงของเด็กว่ามันยังไงเพราะเส้นนี้มันจะมีอุบัติเหตุอยู่แล้วโดยที่เราไม่รู้หรอกว่าเป็นอุบัติเหตุใครเพราะเส้นนี้เป็นเส้นที่เปี่ยวครับถ้าเป็นสมัยก่อนเนี้ยเขาจะมีการฆ่าแล้วก็ทิ้งบริเวณอย่างเงี้ยบ่อยครั้งหรือว่ารถชนคนรถเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเยอะครับถ้าคนอยู่ลาดบุรีเส้นนี้จะรู้ทันทีครับเพราะว่าบางทีแค่เกาะกลางถนนเนี่ยยกตัวอย่างเกาะบางกลางถนนที่เป็นจะเลี้ยวเข้าอย่างเงี้ย
บางคนวิ่งอัดเกาะกลางถนนเสียชีวิตก็มีเพราะไฟมันไม่สว่างครับครับผมอ๋อแล้วที่จะเจอมาจะเล่าให้ผมฟังอ๋อแล้วน้องเขาเล่าไหมว่าหลังจากนั้นเขายังกล้าใช้ถนนเส้นนี้อีกปะคือก็เลี่ยงครับใช้อีกทางนึงแต่เดินไม่กลับกลางคืนแล้วแต่ใช้อีกทางนึงแต่อ้อมหน่อยแต่ใช้อีกทางนึงอ้อมหน่อยแต่ใช้อีกทางไม่กลับทางนี้ละเนี่ยคุณหลังมาเล่าเรื่องแบบบนถนนอย่างเงี้ยขับรถอย่างเงี้ยคือเชื่อว่าหลายๆคนที่ขับรถอยู่แล้วฟังเดอะช็อคไปด้วยเนี่ยรู้สึกจริงๆเพราะเล่าดีอ่ะเห็นภาพเลยอ่ะสนุกมากสนุกมากนะพี่หลังยังไงขอบคุณมากๆ